จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็คเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Androidและ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ Plus Drive B+ Plus Drive พร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณจะดีรถกระบะแก๊สหมดไม่มีปั๊มเติมหันมาใช้น้ำมันแทนพอสตาร์ทรถเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคันคนขับปลอดภัยดุสิตเฉลิมแสงยอมรับความพ่ายแพ้บอก PTT ระยองดีกว่านายอำเภอเกาะช้างบอกมีความพร้อมเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายทศพลสินยบุตรนายอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเปิดเผยว่าปัจจุบันอำเภอเกาะช้างมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนนับล้านคนต่อปีทำให้ทางอำเภอต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลซึ่งทางบกมักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากนักท่องเที่ยวและทางน้ำที่นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลซึ่งมีคลื่นลมแรงแต่วันนี้อำเภอเกาะช้างมีความพร้อมทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้มั่นใจว่าหากเกิดอุบัติเหตุจะสามารถดูแลและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างกล่าวว่าในเรื่องความปลอดภัยทางน้ำนั้นทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวจมน้ำและมีทั้งผู้เสียชีวิตแต่วันนี้ทางเทศบาลมีความพร้อมและได้ร่วมมือกับทางทหารเรือและภาคเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะช้างช่วยกันในเรื่องการป้องกันและการช่วยเหลือที่สามารถช่วยเหลือได้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเกือบ 100% สามารถช่วยชีวิตได้นายกวิเชียรทรัพย์เจริญบอกตราด FC จะก้าวขึ้นไทยลีก1ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรตราด FC ครั้งล่าสุดนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC บอกกรรมการสโมสรทุกคนที่เข้าร่วมประชุมว่าแม้ขณะนี้ทีมตราด FC เป็นทีมที่มีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นสู่ไทยลีก1ได้นั้นมีปัจจัยมากมายที่จะเป็นอุปสรรคทั้งการเล่นของนักเตะการตัดสินของคณะกรรมการหรือปัจจัยอื่นๆที่สโมสรไม่คาดคิดซึ่งการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำงานและทำให้อุปสรรคหมดไปและทุกคนจะต้องไม่ประมาทโดยเกมการแข่งขันของตราด FC จะเหลือ9นัดโดยมีเกมในบ้าน5นัดและเกมนอกบ้าน4นัดซึ่งในเย็นวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2561นี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนศรีสะเกษยูไนเต็ดทั้งนี้เกมที่ผ่านมาตราด FC พ่ายแพ้ให้กับ PTT ระยอง5-2ทำให้เกมนัดต่อไปต้องเก็บชัยชนะในบ้านให้ได้เพื่อเพิ่มโอกาสต่อไปซึ่งดุสิตเจริญแสงโค้ชตราด FC บอกว่าความพ่ายแพ้กับทีมหัวตารางแม้จะทำให้ไม่ได้แต้มแต่ไม่เสียหายเท่าไหร่นักสถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น.
10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนายสมภพอินทรภักดิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเพื่อเป็นการดึงอุปทานออกจากตลาดและลดปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกซึ่งกำหนดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอหรือยุ้งฉางเช่าที่สามารถเก็บข้าวเปลือกได้ตลอดระยะเวลาที่กู้เงินโดยไม่เกิดความเสียหายและเสื่อมคุณภาพเนื่องจากสภาพปัจจุบันพบว่าเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรไม่มียุ้งฉางเป็นของตนเองดังนั้นเพื่อให้การชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้กระจุกตัวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการของตลาดมีประสิทธิภาพจึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกรมีการสร้างยุ้งฉางเพิ่มมากขึ้นเพื่อเก็บผลผลิตข้าวเปลือกไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาและสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเพื่อรอราคาที่เหมาะสมซึ่งในระหว่างรอยังได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกตามโครงการสินเชื่อชะลออีกทั้งยังถือว่าเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกไม่ให้ตกต่ำในต้นฤดูอีกทางหนึ่งจึงได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรรายคนและสถาบันเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยจะมีการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการสร้างยุ้งฉางไว้เก็บผลผลิตทางการเกษตรเป็นของตนเองเป็นการช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกไว้ไม่ให้เกินความต้องการของตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกเป็นมาตรการเสริมให้โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลและเกษตรกรขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้นโดยสินเชื่อดังกล่าวกรณีเป็นเกษตรกรรายคนไม่เกินรายละ 150,000 บาทและกรณีเป็นสถาบันเกษตรกรไม่เกินแห่งละ3ล้านบาททั้งนี้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่สนใจสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศขอเจริญพรอนุโมทนาบุญหลายคนที่มักจะถามว่าทำไมคนบางคนที่ต้องดำน้ำไปช่วยชีวิตคนทั้งต้องไปลุยแดดลุยไฟลุยฝนเสี่ยงทีมหน่วยกู้ภัยทุกทีมในโลกเนี้ยท่านทั้งหลายที่เรากำลังช่วยเหลือคนอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าตามนัยยะของพระพุทธศาสนาในขณะที่เรากำลังช่วยเขานั่นแหละเป็นบารมีของเราอย่าได้คิดว่าทำไมเราต้องเกิดมาเพื่อช่วยคนอื่นการที่ช่วยคนอื่นนั่นแหละเป็นบารมีเพราะในขณะทำงานต้องประกอบด้วยอิทธิบาท4ฉันทะต้องพึงพอใจไม่เช่นนั้นคงจะไม่ไปลุยน้ำแบบนั้นคงจะไม่ไปลุยแดดลุยฝน1ฉันทะต้องพึงพอใจว่าเราจะไปช่วยนำชีวิตให้กลับมาบ้านให้ปลอดภัยฉันทะวิริยะความเพียรพยายามจิตตะมีจิตใจจดจ่อกับงานที่ทำไม่ทำแบบบูมบามมีการวางแผนงานและวิมังสามันนึกตรึกตรองว่าครั้งที่แล้วพลาดจุดนั้นจะทำยังไงจะปลอดภัยในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยเหลือคนทั้งโลกเป็นทีมหน่วยกู้ภัยโดยเฉพาะล่าสุดที่ถ้ำหลวงเชียงรายก็เชื่อได้ว่าทุกคนจะมองเห็นว่าคนทำงานทุกคนล้วนแต่ต้องทุ่มเททั้งๆ ที่กำลังถูกวิจารณ์ในบางกลุ่มบางเรื่องก็จึงขอเป็นกำลังใจและยืนยันว่าในขณะที่เรากำลังช่วยเขานั่นคือการที่เรากำลังได้บารมีไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องลงทุนทำไปเมื่อคนกลุ่มหนึ่งกำลังรับกรรมของตัวเองตกทุกข์ได้ยากคนอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังสร้างกรรมดีเข้าไปช่วยและถ้ากลุ่มนี้ที่กำลังรับกรรมไม่ดีของตนและสร้างกรรมดีมีจิตใจที่พึงพอใจกรรมดีกับกรรมดีก็จะทำให้เห็นถึงความดีที่ยิ่งมากขึ้นขออนุโมทนาขอบใจสำหรับผู้ที่กำลังไปเดือดร้อนไปลำบากเพื่อผู้อื่นสิ่งที่คุณทำกำลังสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่ในอนาคตเบื้องหน้าและในปัจจุบันอย่างน้อยก็มีความสุขใจขอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับทีมกู้ภัยทั้งโลกนี้เจริญพร